ก็จะออกอาการต่อต้านนี่คือเรื่องปกตินะครับและนี่คือสิ่งที่ประชาชนก็ทำนะฮะคนไทยในรถไม่เคยทำอย่างนี้เลยในรถคันนี้เนี่ยมีตำรวจอยู่ด้วยมีตำรวจอยู่ด้วยมีตำรวจอยู่ด้วยนะฮะภาพต่อไปเลยครับนะเนี่ยคือผลอันนี้ได้แต่ละช็อตมาพี่นะครับเนี่ยลงมาแล้วนะฮะได้ดูสิเนี่ยเห็นไหมพี่แล้วในนี่คือลักษณะที่ว่านี่คือสิ่งที่ประชาชนของอียิปต์เนี่ยเขาออกมาต่อสู้และทหารของอียิปต์ทอร่าของเขาเนี่ยก็ใช้กำลังทหารมีชายชุดดำมีถ้าจะเห็นดีๆนะฮะมันจะมีแต่งชุดพลเรือนครับนี่แต่ใส่เสื้อกันกระสุนนะครับไม่ต่างไอ้ตัวนี้คือการแทรกซึมเข้าไปในสิทธิ์แล้วจะถูกกล่าวอ้างว่าไอ้นี่แหละคือชายชุดดำนะครับแล้วกรณีอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวดูภาพไปจบก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมาคุยกันนี่คือการที่เขาออกมาคือเขาไม่ไหวแล้วอ่ะนะฮะแล้วนี่คือสิ่งที่เราต้องยอมรับว่านี่ฮะนี่ฮะเห็นว่าแต่ช่วงเราเรือไหมเมื่อกี้เนี่ยแต่ช่วงเราเรือไหมใส่หน้ากากกันใส่หน้ากากกันซ้ำตาแล้วก็ใส่เสื้อเกราะกันกระสุนเนี่ยทั้งสองคนเลยเนี่ยครับพลเรือนอ่ะแล้วภาพต่อไปอันนี้คือนักข่าวคนนี้เสียชีวิตของสกายทีวีชื่อสกายทีวีของอังกฤษเสียชีวิตนะฮะมีนักข่าวเสียไปชีวิตสองคนที่ตรวจสอบครับต่อเลยครับน่าจะหมดแล้วมั้งนะฮะคือนี่คือเหตุการณ์ในอียิปต์เนี่ยมันทวีความแรงไม่ทราบตอนนี้ไต่กี่คนแล้วพี่คือจริงๆเนี่ยขออนุญาตถอยนิดหนึ่งเชิญนะถ้าคุณเกษตรจำได้วันที่มีการยึดอำนาจของทหารของทหารผมเป็นคนหนึ่งนะที่พูดในวันนั้นถ้าจำเรื่องไม่จบใช่เรื่องไม่จบจบพี่จำได้ไหมอภิสิทธิ์เวชชาชีวะออกมาเข่าหอนั่นทีบอกจะเอาอาหรับอียิปต์สปริงอียิปต์โมเดลให้มาเป็นให้เป็นบทเรียนของรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งแล้วตอนนี้ไม่ทราบไปหดหัวอยู่ในรูใครแล้วก็รู้ไหมฮะว่าเนี่ยวันนี้ผมจะพยายามเอาข้อมูลเนี่ยที่แตกต่างจากที่เราดูจาก CNN จาก BBC ผมจะเอาข้อมูลของนุของสำนักงานข่าวซึ่งเป็นของคนปอนอสกาคืออันจาซีร่าครับอันจาซีร่าเนี่ยเขาอธิบายได้เยอะทีเดียวว่าได้มีการฆ่าฟันกันเยอะมากครับนะฮะทราบไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยเฉพาะอันจาซีร่ารีเฟอร์เนี่ยตายไปแล้ว421คนอันนี้นี่ข้อมูลนี้ก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะฮะในอันจาซีร่ามีข้อมูลเนี่ยที่ตรวจสอบได้421คนนี่หมายถึงประชาชนนะฮะบาดเจ็บเป็นหมื่นฮะครับบาดเจ็บเป็นหมื่นครับCNN เขาจะไม่ตอบอะไรเลย CNN บอกว่า247 48ตอนนี้ CNN กับ BBC เนี่ยอยู่ตัวเลขเดียวกันคือแต่ว่าก็คือมันอาจจะเป็นตัวเลขซึ่งมันยังไม่คือยังไม่จบอ่ะแล้วก็เสร็จแล้วอันนี้นี่ล่าสุดผมได้มาตอนเย็นตัวเลขที่ว่านี่นะก็คือเกิดวิกฤตครั้งใหม่นี่นะหมายถึงว่ารัฐบาลตัดสินใจที่จะกระชับพื้นที่ผมใช้คำเดียวกับที่อภิสิทธิ์ใช้พูดขอกระชับพื้นที่พี่นะก่อนขออนุญาตอธิบายคำว่ากระชับพื้นที่เนี่ยมันเป็นศัพท์ของทหารครับไว้สำหรับเรียกว่าเคลียพื้นที่เข้าไปเพื่อยึดพื้นที่ตรงนั้นคืนโดยไม่คำนึงถึงว่าความเสียหายความเสียหายจะเป็นเท่าไหร่ไม่ต้องพูดถึงคือเป็นการทำสงครามถ้าอีกฝ่ายมันก็คือบีบเข้าไปแล้วกระชับเข้าไปนี่แล้วสลิ่มทำไมไม่เห่าหอนนี่แหละว่าที่อียิปต์เนี่ยเขาเผาบ้านเผาเมืองมีใครกล้ามาพูดไหมมีใครกล้ามาพูดไหมผมจะเรียนให้ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะมีการปะทะกันที่รุนแรงไปทั่วทั้งอียิปต์เลยจนกระทั่งรัฐบาลเนี่ยอย่างที่ท่านรู้นะประกาศเคอร์ฟิวไป12เมืองประกาศทีเดือนนึงแล้วปรากฏว่ากลางคืนเงียบแต่พอตอนเช้าเมื่อเช้านี้ก็มีข่าวแล้วออกมาประท้วงกันอีกนะฮะคือผมไม่ได้โทษนะครับผมไม่ได้เห็นด้วยอะไรกับมุสลิมหัวรุนแรงนะครับแต่ผมก็ไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนกับการส่งกำลังทหารเข้าไปฆ่าฟันประชาชนคือนี่คือสิ่งที่ผมรับไม่ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนนะครับคือผมไม่เห็นผมไม่ได้สนับสนุนถ้าผมอยู่ที่ประเทศอียิปต์ตอนนี้ผมอาจจะต่อต้านรัฐบาลของมอซี่เพราะว่าดำเนินนโยบายในการเรียกว่าเปลี่ยนประเทศให้เป็นประเทศซึ่งเป็นเผด็จการศาสนาแต่ผมจะไม่สามารถยอมรับการก่อการรัฐประหารได้เพราะอย่างน้อยมอซี่ก็ไม่ได้ฆ่าประชาชนอย่างโหดร้ายทารุณขนาดนี้แล้วเราจะไม่สามารถยอมรับการก่อการรัฐประหารได้เพราะเราสนับสนุนการรัฐประหารคนซึ่งเป็นหัวก้าวหน้าจะไม่สามารถสนับสนุนการก่อการรัฐประหารได้เพราะว่ามันไม่จบประชาธิปไตยคนที่รักประชาธิปไตยเนี่ยจะไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่ารัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยนะมันแก้ปัญหาได้ด้วยหลักการของเหตุและผลที่คุณมาทำอย่างนั้นมันไม่ถูกนะฮะครับ
ปรากฏว่าการประนามขณะนี้เนี่ยนะประนามไปทั่วทั้งโลกนะครับแต่ว่าที่ผมรู้สึกว่าประเทศไทยเราควรที่จะพิจารณาก็คือว่าอย่าปล่อยให้พวกนั้นเนี่ยนะฮะหมายถึงไอ้พวกสลิมก็ตามพวกอย่างนายอภิสิทธิ์ก็ตามเนี่ยไม่ดึงเอาเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยนะฮะมากล่าวหาไปรัฐบาลเพราะสิ่งที่ทำกันแบบนี้ไม่ต่างจากกรณีเดือนพฤษภาคมปี52-53เลยคือกรณีของอียิปต์ตัวนี้ที่ผมเห็นนะฮะตอนนี้เรามองถึงกรณีที่ว่าเราอยู่ประเทศไทยเราเป็นคนนอกเหตุการณ์อยู่ในเราเป็นคนนอกตะวันออกกลางเนี่ยครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้รับสื่อสารมาเนี่ยครับคือ1มีรัฐบาลสองมีมุสลิมบริวารนะครับคือมีคู่กรณีนี่คือการสร้างมันเหมือนกับการที่รัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยสร้างตัวละครว่ามีรัฐบาลมีนปช.แล้วก็ไปสร้างชายชุดดำขึ้นมาครับผมให้ดูแล้วเมื่อสักครู่นี้นะในเหตุการณ์ของพฤษภาที่เขาสลายการชุมนุมเนี่ยก็มีตำรวจทหารแฝงกายเข้ามาถือปืนวิ่งเนี่ย คือมีภาพเห็นชินตาซึ่งไม่มีการสืบสวนสอบสวนพี่อย่างซึ่งมันแตกต่างกับตอนที่กรรมการสิทธิ์เนี่ยดิ้นรนจะไปสืบสวนเอาว่าเอกยุทธตายด้วยท่าพิสดารสำหรับกรรมการสิทธิ์เนี่ยนะความตายของประชาชนจำนวนร้อยกว่าศพบาดเจ็บ2,000 ศพไม่มีความหมายไม่มีความหมายแต่ถ้าในเอกยุทธชันบุตรเนี่ยนะฮะวิ่งเข้าไปต่อต้านแล้วก็ไม่ได้มีเหตุมีผลอะไรเลยนะคำพูดที่ตอบมาเนี่ยท่าพิเศษเนี่ยท่าพิเศษมันจะบ้าเหรอคือพี่แล้วไอ้คนซึ่งเป็นวินิจฉัยเนี่ยคุณได้ไปชันสูตรศพเนี่ยคุณได้ไปเห็นศพหรือเปล่าก็เหมือนกับมีนางหมอผีเนี่ยที่ในห้างทองอ่ะบอกว่าคนเห็นอะไรนะที่ไปอ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากต่างประเทศที่ว่าดูการไหลของเลือดแล้วก็อ้างเป็นตุเป็นตะสรุปแล้วเป็นฟ้องเป็นให้การเท็จในชั้นศาลจริงๆไอ้การให้การเท็จเนี่ยนะมันจะต้องมีการที่จัดการกับไอ้พวกนี้ในข้อหานี้กันสักทีนะอย่างเช่นไปเพศทำตนเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งนะพยานผู้เชี่ยวชาญแล้วให้การเท็จเนี่ยนะผมถือว่าเป็นการกระทำที่ต้องไม่ใช่ทรยศอย่างเดียวฮะต้องมีโทษมากกว่าปกติด้วยใช่เพราะว่าแล้วมันเข้าลูกคุกจะเข้าตารางกันซะบ้างมันเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมันมีผลที่สามารถตรวจสอบได้มีเครื่องมัดมาตรฐานมันไม่ใช่หลักฐานแบบทางสังคมศาสตร์ก็คือเขาพยายามทำไงพยายามทำเพื่อที่จะตามกรอบหน้าเขาจะพูดอยู่คำเดียวเขามีอำนาจทำไม่ผมอยากถามนิดนึงไอ้เรื่องคดีอัยุทธ์เนี่ยหมอนิรันดร์ที่ออกมาแถลงเนี่ยหมอนิรันดร์เคยฝึกเป็นต่อสู้หรือเปล่าแล้วคุณรู้ได้ไงมันเป็นอย่างนั้นแล้วคุณเอาใครมาเป็นคู่ช่อชี้แจงใครที่มันมาเป็นตัวที่มาบอกคุณว่าเป็นอย่างนั้นแล้วคุณไปเชื่อมันเหรอคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อสู้ด้วยมือเปล่าเหรอนี่อันนี้ผมถามแค่นี้ผมมีสิทธิ์ที่จะถามผมเบรกของพี่สายันนิดนึงนะวันนี้กัลยาฮะกัลยาสมพมนิษฐ์เนี่ยผู้ในสภาบอกเขามีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องกระทรวงกลาโหมมากเนื่องจากว่าปลูกต้นไม้ทุกวันพ่อและมีความรู้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมีความเดี๋ยวก่อนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกระทรวงกลาโหมเป็นอย่างมากเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเพราะไปปลูกต้นไม้วันเฉลิมปลูกต้นไม้เฉลิมเกียรติทุกปีแล้วมันเกี่ยวอะไรกันก็นี่ไงผมว่านี่แหละครับคือวิธีความคิดของพวกเขาคนพวกนี้เป็นอย่างนี้นะฮะพวกเขาคิดอย่างนี้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนไปปลูกต้นไม้ใช่แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับความรู้ความเชี่ยวชาญเต้ไม่ใช่สลิมไงเต้ไม่ใช่ประชาธิปัตย์ไงถึงไม่เข้าใจเขาไงผมผิดอีกแล้วเหรอถูกคือพี่ยังไม่พอมีความคิดนี่อีกนะไม่รู้ผมคุยกับเต้มาที่ไหนเดี๋ยวก่อนคืออีนางกาลยาเนี่ยมันเป็นด็อกเตอร์ทางเคมีอะไรประมาณนี้พูดในสภาวันนี้ว่ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกระทรวงกลาโหมนี่จะเคยไปปลูกต้นไม้ผมก็เคยไปปลูกต้นไม้จะปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติทุกครั้งทุกปีพี่เดี๋ยวก่อนนะแล้วมันเกี่ยวอะไรมันเป็นที่กระทรวงเกษตรนี่เหรอก็นี่ไงก็เหมือนที่พูดเมื่อสักครู่เนี้ยนะไอหญิงหัวฟูอ่ะที่ว่าเขารู้ไปหมดทุกอย่างไม่เดี๋ยวก่อนเป็ดอ่ะงงไม่หนูงงค่ะงงไม่ต้องไปงงเนี่ยน้องแดงจะให้งงมากกว่านี้อีกไหมน้องแดงจบรัฐศาสตร์เนี่ยนะพี่เราก็มีความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์พอมาปริญญาโทเนี่ยมันยิ่งเรียนมันยิ่งเร็วขึ้นบริหารองค์กรมากยิ่งขึ้นแล้วผมใช้ทฤษฎีcompetitive advantage of nation ผมก็จะรู้เรื่องเฉพาะทฤษฎีเรื่องความสามารถในการแข่งขันเรื่องอื่นไม่รู้ไม่นะถ้าคุณเป็นหมอนิรันดร์เนี่ยนะคุณรู้วิธีการต่อสู้ด้วยมือเปล่าด้วยนะนี่ไงท่าพิเศษเนี่ยเนี่ยเขาคือถ้าเกิดพี่ไปถามหมอนิรันดร์จริงๆผมดู CSI บ่อย
ผมดูการต่อสู้ของไอ้ลัมโบมาเยอะพี่ไอ้ CSI เนี่ยนะมันเป็นหนังซึ่งแบบก็ตัวสอนตอแหลคือมันคือผมแฟนผมเป็นหมอเวลาเขาบอกว่ามันตรวจสอบอย่างเงี้ยมันจะรู้ได้ยังไงฉีดยาปุ๊บหายมันไม่ใช่มันหนังก็นี่คือผมนี่เขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่หรอฮะคุณต้องเข้าใจว่าคุณอมราก็ตามหมอนิรันดร์ก็ตามนายสมชายหอมละออนายหมอแพ้จริงเนี่ยอย่างนี้ทั้งนั้นแล้วไม่งั้นแหละไอ้ที่มันโพสต์อยู่ในเฟซบุ๊กตัวนี้ออกมาเนี่ยแก้ตัวให้อภิสิทธิ์ว่าอภิสิทธิ์เนี่ยผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้วมันแก่ผ่านตรงไหนเดี๋ยวเมื่อชาติที่แล้วคือผมอ่านแล้วมันหน้าด้านต่อบอกว่าเขาบอกเป็นอะไรนะเป็นพระสมเด็จพระเอกาทศรสสุเทพสุวรรณเป็นอะไรนะสุเทพสุวรรณเป็นพระยาพิชัยดาบหักเขาบอกนายสุเทพเนี่ยพี่เขาบอกว่าเขาไปนั่งสมาธิแล้วขอโทษอีซาลิมคือผมว่าสมเด็จพระเอกาทศรสเนี่ยประวัติศาสตร์เขียนไว้ในทางซึ่งไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมครับและไอ้อภิสิทธิ์เนี่ยนะเป็นสมเด็จพระเอกาทศรสหนังหน้าอย่างมันเนี่ยนะไม่แล้วที่ผมสังเวชที่สุดคือบอกว่านายสุเทพเนี่ยเป็นพญาพิชัยดาบหักพญาพิชัยดาบหักเนี่ยนะครับท่านเป็นคนที่ชื่นชมนะครับแล้วก็มีความเป็นสุภาพบุรุษตลอดแล้วก็เป็นท่านไม่ใช่คนท่านไม่ใช่ข้าสองเจ้าบ่าวสองนายท่านพร้อมที่จะเสียชีวิตถ้าว่านายของท่านเนี่ยนะฮะเสียชีวิตแต่คนอย่างนายสุเทพนี่ไม่ใช่แน่นอนครับผมบอกแค่นี้ผมไม่อยากพูดอะไรมากตกลงหนูผิดเหรอคะผิดที่ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงไม่นี่ผมเพิ่มอีกนิดนึงแต่คือเนี่ยนะผมก็ไม่ได้ศึกษาอะไรมากนะแต่ว่าก็ดูวิชาการทั้งหลายที่ว่าที่โหราศาสตร์อยู่บ้านคือจริงๆเนี่ยไอ้พวกนักที่ใช้จิตเขาเรียกอะไรนะทำนายโดยใช้จิตเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นคนเชื่อลำบากที่สุดเนื่องจากมันไม่มีอะไรพิสูจน์ได้เลยไม่มีสถิติหรืออะไรต่างๆเกิดขึ้นเลยอ่ะไพ่เนี่ยนะครับพี่มันยังมีสถิติอ่ะไอ้ทำนายที่เขาเขียนเป็นตัวไปเป็นตาไม่ใช่เป็นตารางแล้วก็มีตัวเลขเนี่ยมันยังมีตำราว่าจับชีวิตอะไรเงี้ยมันจะมีตำราว่าถ้าตัวเลขมาอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ของฉันนั่งทางในนั่งเทียนแล้วฉันบอกว่าฉันเป็นคนดีคำว่านั่งเทียนถึงแล้วก็นั่งเทียนแล้วไหมโอ้เห็นแล้วทำนองเนี้ยคือแค่คุณคือพระเอกสมเด็จพระเอกเท่าที่ผมจำผมไม่ค่อยเก่งประวัติศาสตร์แต่ก็พอแต่รู้ว่าจำเท่าที่จำได้คือเขียนถึงพระองค์ท่านไม่หรอกพระองค์ท่านก็เป็นน้องของพระนเรศวรนะก็แต่พระองค์ท่านก็ไม่ได้เป็นเด่นเท่าพระนเรศวรละวางกันเถอะเราพูดกันนี่ผมไม่ได้นะพูดตามประวัติศาสตร์ก็คือไม่ใช่ว่าเป็นอะไรซึ่งแบบนี่เขาเล่นอย่างนี้กันนะอีกนิดนึงได้ไหมใช่ใช่ก็เรื่องของพญาวิชัยดาบหักเนี่ยท่านเป็นลูกน้องโทษนะครับเป็นลูกน้องของพระเจ้าตากสินนะครับมันคนละเรื่องกันเลยนะครับแล้วเธอมากเลยเนี่ยคนละสปีชีส์เลยก๊กห่างกันเท่าไหร่ไหมเกือบร้อยสองร้อยปีพี่แล้วถ้าพูดเรื่องจริงๆเนี่ยนะครับไม่ต้องอิงนิยายเนี่ยนะครับเกิดล้วงคุณท่านนายกทักษิณเนี่ยบรรพบุรุษของท่านเนี่ยคือราชวงศ์เชื้อ7ตนเนี่ยนะครับก็ร่วมกันกอบกู้เอกราชของชาตินี่ไม่ต้องไปนั่งทางในอันนี้เป็นประวัติศาสตร์บันทึกบรรพบุรุษของท่านนายกทักษิณเนี่ยเป็นผู้ที่ร่วมกันกอบกู้เอกราชของชาติไทยไม่ต้องเหมือนสลิ่มนะไปนั่งทางในนะจ๊ะฉันจะบอกเธอให้ท่านก็เป็นเชื้อสายของล้านนาล้านนานะครับนี่ตอนนี้เขาไม่มีอะไรเล่นจริงๆท่านผู้ชมเขาเล่นคืออย่างเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยเล่นอะไรครับพี่แจ้งข่าวว่ามีการรัฐประหารมีการเตรียมกำลังฮะมีเลิกงามยามดีว่าจะรัฐประหารมันนั้นมันนี้นะซึ่งอันนี้มันเลยไปแล้วพี่ถามก่อนใครมันลอยมาตามลมไม่ขณะเมื่อวานเนี่ยนะผมคุยกับคุณเกิดมนตรีและอาจารย์สุชามาเนี่ยข่าวมันยังออกมาเลย